สวัสดีเด้อค่ะมาพบกับนกยุกินวิธีสานนะคะวันนี้เด้อค่ะนกก็จะพามาเบิ่งต้นพุทธบานเด้อค่ะมันสิมีพุทธบานกับพุทธตูมเด้อค่ะแต่ว่าต้นนี้นี่สิเป็นต้นพุทธบานนะคะค่ะเขาเอิ้นว่ามันบ่แม่นพุทธซ้อนนะคะถ้าพุทธซ้อนดอกมันก็จะใหญ่แล้วมันก็จะซ้อนแต่อันนี้คือเป็นพุทธบานอยู่บ้านนกนี่ทั้งหมดจะมีอยู่3พุทธนะคะก็จะมีพุทธตูมแล้วก็พุทธบานแล้วก็พุทธซ้อนแต่ว่าพุทธซ้อนนี่อยู่ต้นพุ่นแล้วก็พุทธตูมอยู่ต้นพุ่นแต่ว่าต้นนี้เป็นพุทธบานนะคะเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวนกจะหาดอกให้เบิ่งเนี่ยค่ะอันนี้คือดอกเขาเนี่ยค่ะมันกะทิย้อนแสงนิดนึงนะคะเนาะเพราะว่านกถ่ายตอนสายแล้วนะคะเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยดอกเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็คือยังไม่บานอันนี้ก็คือยังไม่บานแต่ถ้าบานแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างสี่ด้วยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าพุทธบานถ้าพุทธตูมเนี่ยมันสิเป็นลักษณะจังซี่แหละค่ะพุทธตูมแต่ว่าสิบ่บานเด้ค่ะมันจะตูมทั้งต้นเลยนะคะแล้วก็พุทธซ้อนนี่ก็สิเป็นดอกลักษณะจังซี่คือกันแต่ว่าดอกของเขามันสิซ้อนหลายสั้นอันนั้นเขาจะเอิ้นว่าพุทธซ้อนแต่อันเนี้ยของนกเอิ้นพุทธบานน่าสิบ่ผิดเด้ค่ะ นี่ค่ะการขยายพันธุ์นะคะเฮากะตัดกิ่งหนีเลยนะคะกิ่งไหนก็ได้นะคะตัดให้เป็นปากฉลามเพราะตัดเป็นปากฉลามแล้วเฮากะเอาจิ้มลงดินเลยอันนี้เกิดง่ายค่ะอันนี้นกเอาต้นมาจากไอ้บุรีรัมย์นะคะพอดีไปเฮ็ดบุญนะคะเนาะนกก็เห็นแล้วก็ขอต้นที่ว่าข้าเจ้าตัดแกงตัดแตงกิ่งออกแล้วมั้ยค่ะที่ข้าเจ้าบ่เอาแล้วนะคะนกก็เขาไปขอเพิ่นก็ให้มานกก็เอามานะคะนกก็เอามาปลูกเนี่ยค่ะก็สิประมาณนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมันจะย้อนแสงไหมเนี่ยค่ะนี่โอ้มันจะย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะนี่อันเนี้ยพูดบานเนี่ยค่ะนี่ค่ะของเขามันสิมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแล้วก็จะเป็นดอกไม้ที่เก็บบูชาไหว้พระได้เด้อค่ะเฮาบ่ต้องซื้อดอกไม้นี่ค่ะเพราะว่าของนกนี่อยู่บ้านนี่จะใส่ดอกไม้ขาวตลอดเด้อค่ะนี่ค่ะกลิ่นก็จะมีกลิ่นหอมหอมแบบหอมนุ่มๆนะคะจะมีกลิ่นหอมแบบหอมนุ่มๆการปักชามกิ่งก็เอากิ่งไหนก็ได้นะคะเฮาตัดเป็นปากฉลามแล้วเราก็เสียบปักชามลงเลยแบบง่ายๆนะคะนกสิบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งนะคะเนาะเพราะว่าเนี่ยค่ะนี่ดอกเขาค่ะนี่ค่ะดอกเขาค่ะเดี๋ยวนกเอ็นเขามาเขาโฮมก่อนนี่ค่ะนี่เนี่ยดอกของเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างสี่เลยค่ะกลิ่นหอมหอมแบบหอมนุ่มๆ นี่ค่ะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าพุทธบานเดี๋ยวพุทธตูมเดี๋ยวมือทัดไปค่ะเดี๋ยวนกสิพาไปให้เบิ่งต้นใบอีหยังมันจะคือกันหมดค่ะแต่ว่าดอกออกมานี่สีบ่บานตูมอย่างเดียวค่ะตูมอย่างเดียวทั้งภาคอีสานเฮาเด้อค่ะเพิ่นจะปลูกหลายเพราะว่าดอกไม้เขาเอิ้นว่าพุทธรักษาเนาะเขาก็สิใส่เก็บไว้ปูซาพระไหว้พระประจำเด้อค่ะทางภาคอีสานนี่ค่ะจังได๋คลิปนี้ก็นกพามาเบิ่งดอกไม้เด้อค่ะเพื่อนๆนี่พี่ปักชำแบบง่ายๆขยายกิ่งง่ายๆขยายพันธุ์แบบง่ายๆนี่ค่ะนี่ค่ะกิ่งใดก็ได้ค่ะตัดเอาเลยเนี่ยค่ะตัดเป็นรูปเฉียงนะคะแล้วเฮาก็เสียบลงแล้วก็ปักลงดินเลยแล้วก็ขึ้นง่ายๆค่ะบ่ต้องใส่โตเล่งรากบ่ต้องใส่อีหยังเลยเนี่ยค่ะกิ่งใดก็อันนี้ได้ค่ะกิ่งไหนก็เสียบได้เนี่ยค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนกก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตาม
กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็พามาดูดอกไม้ที่ปลูกเอาดอกไหว้ท่าไหว้พระค่ะ